มาต่อกันเลยนะครับอัปเดตความคืบหน้าแจกเงิน3,000บาทผมต้องเคลียร์ประเด็นนี้นิดหนึ่งเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเล่าไปว่าทางรัฐบาลมีแนวคิดที่จะมอบเงิน3,000บาทนะครับให้กับ15ล้านคนเหมือนกับว่าใครมาก่อนจองสิทธิ์ก็ได้ก่อนนะฮะไปลง,ลงทะเบียนในออนไลน์แล้วครับวันนี้มีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะฮะคือโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะฮะท่านก็บอกมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงหลักการในเบื้องต้น ไปพิหลัการออกมาที่กระทรวงการคลังเนี่ยได้นําเสนอในที่ประชุมสอบศเท่านั้นยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนนะครับว่าจะออกมารูปแบบใดซึ่งข้อสรุปทางสอบศเนี่ยก็มีมติให้กระทรวงการคลังเนี่ยจัดทารายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาให้มันละเอียดลงไปเลยแล้วเสนอต่อในที่ประชุมสอบศในครั้งต่อไปซึ่งครั้งต่อไปก็คืออีกสสัปดาห์จากนี้จะมีท่านนายกนะฮะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นประธานเพราะฉะนั้นข้อมูลจากกระทรวงการคลัง แนวทางต่างๆก็จะถูกเสนอเข้ามาในที่ประชุมนี้และเป็นการประชุมเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนะครับทางรัฐบาลเนี่ยต้องการช่วยเหลือไม่ใช่แค่เฉพาะประชาชนนะฮะแต่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยคือถ้าเงินก้อนนี้ออกมา3,000บาทเนี่ยจะต้องเอาไปใช้จ่ายได้ในร้านค้าทั่วไปร้านหาบเร่แผงรอยร้านโชว์หวยต่างๆรวมถึงการซื้อขายสินค้าในตลาดสดและตลาดนัดนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า สามารถเข้าร่วมโครงการได้มากที่สุดนะฮะถือว่าถือว่าเป็นการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอันนี้ข่าวลือที่ออกมาไอ้สามพบาท3,000บาทเดี๋ยวรอความชัดเจนอีก2สัปดาห์จากนี้เป็นต้นไปนะครับแต่แน่นอนทางรัฐบาลบอกว่าต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาตินะครับอะรอดูว่า3,000บาทจะออกมาในรูปแบบไหนนะ